วินเทอร์โอลิมปิก2022การแข่งขันกีฬาบนหิมะเทียมสวัสดีครับผมครูใจอาร์พิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับและนี่คืออาร์มแชร์พอดแคสต์ที่เราจะมาคุยทุกเรื่องน่าฟังแล้วคิดไปด้วยกันนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่เมืองจีนครับรู้หรือไม่ครับว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจีนเองก็ใช้เวลาในการเตรียมการนานถึง3ปีคำถามก็คือทำไมต้องเตรียมการนานถึง3ปีอ๋อถ้าคิดตามหลักทั่วไปแล้วก็เพื่อให้ได้มาตรฐานเป๊ะๆๆแล้วมีเรื่องของมาตรการโควิดด้วยใช่มั้ยก็น่าเห็นใจนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาต้องใช้เวลาในการเตรียมการเยอะก็เพราะว่าจุดที่เขาปักหมุดเป็นสนามกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2022แบบ Winter Olympic หรือว่าฤดูหนาวเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่พอมีการสำรวจย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือเมืองอย่างปักกิ่งเองนะครับที่กรุงปักกิ่งเหนือปักกิ่งขึ้นมานะครับคือเขามีอยู่ทั้งหมด4แห่งทั่วกรุงปักกิ่งใช่ไหมก็จะมีส่วนของเมืองหยานซิงแล้วก็จางเจียโขด้วยนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการศึกษาพบว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยนะครับอุณหภูมิโดยทั่วไปช่วงกลางวันเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่เหนือจุดเยือกแข็งความหมายก็คือว่าอุณหภูมิปกติเนี่ยน้ำแข็งมันละลายครับแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยที่ว่ามันหนาวเพราะมันแห้งแล้งเนี่ยมันก็อยู่ที่ลบ10องศาเซลเซียสแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ลบ10ตั้งแต่ช่วง1ทุ่มจนถึงตี5นะมันค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งสูงสุดคือลบ10องศาเซลเซียสคำถามก็คือมันเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะเก็บรักษาหิมะเอาไว้กลับมาต่อกันที่เรื่องของหิมะครับคือในการเก็บรักษาก็ประเด็นหนึ่งใช่ไหมแต่ในเรื่องของการใช้หิมะหรือว่าสร้างหิมะขึ้นมาจากธรรมชาติคำตอบก็คือว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยแทบจะไม่มีหิมะตกลงมาโดยธรรมชาติเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทางจีนเองก็เลยมีการว่าจ้างบริษัทเทคโนอัลพินครับซึ่งเป็นบริษัทจากอิตาลีได้รับมอบหมายเป็นเพียงบริษัทเดียวครับที่เข้ามาผลิตหิมะเทียมในพื้นที่แข่งกีฬาถึง4แห่งทั่วกรุงปักกิ่งนะครับโดยที่เขาบอกว่าเขาเริ่มต้นขนเจ้าบรรดาปืนเป่าหิมะแล้วก็เครื่องในการสร้างหิมะเนี่ยเข้ามาไว้ในจีนตั้งแต่เมื่อปี2018แล้วเพื่อทำการสร้างบรรยากาศและเริ่มต้นในการสร้างหิมะในแต่ละพื้นที่โอ้โหฟังแล้วก็น่าตกใจนะครับว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันว่าเอ๊ะอามแล้วหิมะเทียมกับหิมะจริงเนี่ยมันแตกต่างกันไหมแตกต่างสิครับถ้าใครหลายๆคนเคยเล่นสกีหรือไปในเมืองหนาวๆเนี่ยนะครับหิมะที่มันเป็นหิมะจริงเนี่ยมันจะเป็นปุยๆเบาๆแล้วเวลาที่เราเหยียบหรือว่าเอาตรงๆก็แล้วกันอย่างอาร์มเนี่ยเล่นสกีไม่เก่ง เล่นสโนว์บอร์ดนี่ก็ไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่แล้วนะครับถูๆไถๆกันไปก็เปื้อนก้นอ่ะเพราะว่ามันล้มบ่อยนะครับเวลาที่เราล้มเนี่ยถ้ามันเป็นหิมะใหม่ๆเนี่ยนะครับหรือว่าหิมะแท้ๆเนี่ยมันจะนุ่มๆครับแต่ถ้าเป็นหิมะเทียมเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับก้อนน้ำแข็งมากกว่าครับซึ่งตอนนี้เองก็มีหลายๆฝ่ายออกมาคอนเซิร์ตนะครับว่าเอ๊ะคือไอ้ที่แข่งสกีกันเนี่ยพอมันพ่นหิมะเทียมลงไปแล้วมันอุณหภูมิมันไม่ได้อะแล้วมันแล้วความเป็นปุยนุ่มนุ่นละอองเล็กๆของหิมะแท้เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะนะฮะมันก็จะจับตัวเป็นน้ำแข็งซึ่งพอมันล้มเนี่ยมันก็จะเหมือนกับล้มลงบนก้อนน้ำแข็งโอ้โหฟังแล้วก็เป็นห่วงนักกีฬาจริงๆเลยนะครับเนี่ยซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ได้มีแค่เมืองจีนนะครับที่เขาใช้หิมะเทียมครับก่อนหน้านี้ในการแข่งขันล่วงหน้าที่ผ่านมานะครับโอลิมปิกฤดูหนาวที่ผ่านมาในช่วง20ปีเนี่ยหลายๆประเทศที่เป็นเจ้าภาพก็มีการใช้เทคโนโลยีหิมะเทียมขึ้นเหมือนกันคำถามก็คือว่าหิมะเทียมมันเพิ่งมีขึ้นหรือเปล่าคือคำตอบก็คือไม่ใช่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหิมะเทียมเนี่ยมันก็ถูกใช้และคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้คนที่ชอบไปเล่นสกีในลานสกีหรือรีสอร์ทสกีหรือว่าสกีรีสอร์ทที่หลายๆคนชอบไปเนี่ยแหละครับมันก็มีการใช้งานมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการศึกษาเพิ่มเติมไปว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากการที่ไปลองดูว่าเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวในช่วง50ปีทั้งหมด21เมืองที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นศตวรรษนี้เนี่ยน่าจะมีเพียงเมืองเดียวใน21เมืองครับที่มีอุณหภูมิเหมาะสมที่จะแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนั่นเองแหละครับฟังแล้วก็น่าใจหายเหมือนกันนะครับกลับมากันที่จีนกันบ้างครับคำถามที่หลายๆคนสงสัยในใจว่าอาร์มหิมะเทียมเนี่ย
ที่เมื่อกี้อาร์มบอกว่ามันเป็นหิมะเทียมที่ถูกพ่นออกมามันประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างคำตอบก็คือประกอบไปด้วยน้ำครับใช้น้ำในการสร้างหิมะเทียมมาผสมกับสารเคมีแล้วก็พ่นไปถ้าหลายๆคนลองดูภาพข่าวหรือการแข่งขันนะครับเราอาจจะมีโอกาสเห็นแวบนึงครับที่เราจะเห็นปืนหิมะพ่นออกมาฟูเป็นพัดลมยักษ์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะคอยมีคนเป่ามันอยู่ตลอดเวลาครับแต่ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะว่าปริมาณน้ำที่ใช้ในการสร้างหิมะเทียมขึ้นมานั้นมันเยอะมากครับในพื้นที่การแข่งขันที่กรุงปักกิ่งในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการใช้พื้นที่แข่งขันประมาณ 800,000 ตารางเมตรและต้องใช้หิมะมากถึง 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรครับโดยที่ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลคาดการเอาไว้ว่าการผลิตหิมะเทียมเนี่ยต้องใช้น้ำมากถึง49ล้านแกลลอนเพื่อผลิตหิมะสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้เทียบได้กับอะไรก็เทียบได้กับเอาน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 3,600 สระโถเทียบซะยากเชียวเปรียบเทียบง่ายๆก็ได้ครับ49ล้านแกลลอนในการผลิตหิมะนั้นเพียงพอสำหรับการดื่มกินของคน1คนใน1วันจำนวนมากถึง100ล้านคนนั่นเองแหละครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กลับมาติดตามกันได้ที่นี่ครับกับอาร์มแชร์พอดแคสต์วันนี้ขอบคุณครับ